คำถามได้เลยครับช่วงสุดท้ายเรียนเชิญครับครับครับโอเคครับโอเคอินทผาลัมผมนึกก่อนนะโอเคอินทผาทุกคนนึกตามผมนะครับจะวิเคราะห์ไปช่วยกันอินทผาลัมอันที่หนึ่งก่อนเป็นมือซ้ายหรือมือขวาครับโอเคเมื่อเรารู้เป็นมือขวาเราจะใช้เท่าไหร่ครับ1ฝาต่อน้ํา20วิฉีดทุก15วันนี่คือคำตอบที่1นะครับเราใช้1ฝาฉีดทุก15วันต่อมาอันที่มาหัวข้อที่2ครับเราใช้สูตรไหนบ้างนึกตอนแรกเราขึ้นรถขึ้นรถรู้แล้วพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยมาขึ้นรถปุ๊บเข้าเกียร์สตาร์รถเข้าเกียร์แล้วเราเริ่มต้นจากสูตรอะไรครับสูตร1บวกสูตร5ก็2ครั้งแรกพอครั้งที่3แล้วก็ใช้สูตร2นี่คืออาหารนี่คือข้อที่2ครับพอมาข้อที่3ถ้าเป็นแมลงล่ะแมลงล่ะที่ถ้ามีเราเจอแมลงสูตร3เนี่ยมันไม่สามารถฆ่าแมลงได้ถ้าเจอแมลงมากัดมากินแล้วแสดงว่ามันเกิดการระบาดแล้วหรือที่ผมเก็บเปรียบเทียบสี่แยกไฟแดงรถชนกันแล้วรถชนกันแล้วต้องทำไงครับเอารถไปซ่อมเข้าอู่นี่ก็เหมือนกันถ้ามีแมลงเหมือนที่บ้านผมนะครับเหมือนที่บ้านผมเนี่ยมียุงมากัดแล้วโอ้โหผมว่าเอาสูตร4ไปฉีดคุมไข่มันได้มั้ยไม่ได้ผมต้องใช้ยากำจัดแมลงและบวกสูตร4เลยนี่คือคำตอบนะครับว่า1วิเคราะห์ก่อนเป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาจบแล้วนะครับอันที่2มาวิสตาร์รถมาวิเคราะห์เป็นเกียร์1ก่อนแล้วก็มา2จบอันที่3ถ้าเกิดแมลงสูตรบาดเอาสูตร4บวกกับยาฆ่าแมลงโอเคข้อต่อไปครับนั่นนู้นก่อนครับครับยาแผ่นโคราที่เป็นยาที่เลี้ยงสัตว์นะครับโอเคซ้ายหรือขวาโอเคแค่ซ้ายแค่นั้นครับก็ซ้ายก่อนครึ่งฝาครึ่งฝาแล้วก็ใช้สูตร1ก่อนไม่ว่าจะเจอบางทีพึ่งงอกหรือมันโตขนาดนี้หรือมันโตขนาดนี้นึกถึงนักกีฬาออกรถต้องใช้สูตร1กับสเต็มเซลล์ก่อนพอฉีดสัก2ครั้งห่างทุก7วันผมก็เอาสูตร2เข้าไปใช้เห็นไหมครับแค่นี้เองคือพยายามวิเคราะห์ว่า1มันเป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวา2เมื่อเราสตาร์ทรถขึ้นนั่งแล้วนึกถึงเกียร์เห็นไหมครับแค่นี้เองต่อไปพัฒนาสมมติหญ้าเนี่ยเราฉีดทุก7วันแต่ถ้าบางทีเขาไม่มีแรงงานฉีดทุก7วันเราก็อาจจะขยับมาเป็น10วัน15วันหรือ30วันได้ไหมได้แต่อัตราการใช้ความเข้มข้นเท่าเดิมเห็นไหมครับเนี่ยง่ายแล้วหรือออกแบบเอสเมติกคือเราวันนี้ผมจะแนะนำให้ทุกคนหรือสอนทุกคนให้ทุกคนขับรถเป็นเมื่อมีกุญแจรถเนี่ยรถยี่ห้ออะไรก็ได้นึกถึงเป็นพืชอะไรก็ได้เห็นไหมครับรถมีเป็นร้อยยี่ห้ออ่ะนี่รถแต่ยี่ห้อมันมีรถใหม่ป้ายแดงรถใช้แล้ว1ปี3ปี5ปีก็เหมือนพืชเหมือนกันมีอายุแต่ทุกคนหลักการขับเหมือนกันนะครับอ่ะคำถามด้านนี้ครับเดี๋ยวด้านหลังนิดหน่อยครับเชิญครับพี่ใช่ครับโอเคคำถามนี้เป็นคำที่ผมอยากให้ดูภาพนี้ครับนะครับพืชมี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของส่วนที่1กับส่วนที่2 Asthmatic ที่ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับเราแนะนำให้ฉีดไปที่ต้นพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชไม่ว่าเป็นอาหารหลักหรืออาหารรองก็แล้วแต่นะครับนี่เราฉีดไปที่พืชส่วนปุ๋ยคือเขาออกแบบใส่ที่ไหนครับเพื่ออะไรครับไปชดเชยแร่ธาตุที่ในดินที่สูญเสียไปที่คำตอบก็คือ Asthmatic เราไม่ได้ออกแบบให้ฉีดที่ดินเพื่อเป็นแร่ธาตุเพราะฉะนั้นก็ยังต้องใช้ปุ๋ยต่อไปอ้าวแล้วใช่มันแทนกันไม่ได้ครับมันออกแบบคนละอย่างกันคือเอสเมทิกมันเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วนะครับถามว่ามีแร่ธาตุเอ็นมีเคไหมมีไหมมีไหมในกรณีที่ดินนั้นปกติถ้าดินนั้น
จะไม่ใช่ปุ๋ยมีวิธีการยังไงครับเอาดินไปวิเคราะห์ก่อนเอาดินไปวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าดินนั้นน่ะมีแร่ธาตุอะไรบ้างที่กรมพัฒนาที่ดินตรงบางเขนวิเคราะห์ฟรีครับเอาไปเลยนะครับวิเคราะห์ฟรีไม่เกิน2อาทิตย์ผลจะออกมาเมื่อผลออกมาปุ๊บเขาจะมีบอกเลยว่าดินชนิดนี้เหมาะกับการปลูกพืชอะไรบ้างเขาจะบอกมาเลยปุ๊บถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องใช้ปุ๋ยเดิมได้ครับใช้เอสเมติกฉีดที่พืชอย่างเดียวได้แต่ในประเทศไทยเวลาปลูกพืชเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปลูกพืชอะไรมักจะปลูกพืชเดิมซ้ำที่เดิมตามพ่อตามแม่ลูกมาเช่นผมปลูกข้าวก็ปลูกข้าวปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยทำให้แร่ธาตุตรงนี้มันไม่พอเมื่อไม่พอนี่เอสเมติกมันเป็นอาหารพืชเข้าที่ต้นพืชไม่ได้ไปฉีดทดแทนแร่ธาตุในดินวัตถุประสงค์คนละอย่างกันเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยผมโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ต้องมีสายถูกต้องไหมครับแต่ก่อนโทรศัพท์มือถือไม่มีต้องมีสายลากไปที่บ้านเวลาจะโทรศัพท์ทีต้องวิ่งเข้าที่บ้านบางทีต้องเรียกนัดแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือไหมครับมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันวัตถุประสงค์ใกล้เคียงคือไว้ให้โทรศัพท์ติดต่อกันเหมือนกันเอสเมติกวัตถุประสงค์คือต้องการให้พืชเจริญเติบโตดีปุ๋ยที่ใส่ไปก็วัตถุประสงค์เหมือนกันต้องการให้พืชเจริญเติบโตดีแต่ช่องทางแตกต่างกันโทรศัพท์มือถือไม่เข้ามาสมัยแรกๆแพงไหมครับแพงมากค่าโทรนาที12บาทใครจะไปซื้อโทรศัพท์ที่บ้านนาที3บาทถูกต้องนะครับทุกคนต้องการใช้โทรศัพท์ที่บ้านแต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์ที่บ้านใครมีตัดทิ้งไม่มีครับมีก็เก็บเอาไว้แต่ค่าโทรศัพท์แต่ก่อนผมเคยจ่ายที่บ้าน1,000 1,200 ตัวนี้เหลือแค่50บาทเหลือ100บาทมาใช้โทรศัพท์มากกว่าผมก็ต้องตอบว่าการจะใช้ปุ๋ยหรือไม่ใช่ปุ๋ยถึงเอาดินไปวิเคราะห์ถ้าดินมีแร่ธาตุครบไม่ต้องใช้ได้แต่ถ้าดินมีแร่ธาตุไม่ครบเราต้องเติมแร่ธาตุเอสเมติกไม่ได้ออกวัตถุประสงค์เพื่อเติมแร่ธาตุให้กับดินเพราะนั้นต้องใช้แต่เมื่อใช้ควบคู่กันพืชเจริญเติบโตดีการดึงแร่ธาตุในดินก็จะน้อยลงเปรียบเสมือนผมมีโทรศัพท์2อย่างนี่คือโทรศัพท์มือถืออันนี้คือโทรศัพท์ที่บ้านแต่ก่อนผมใช้โทรศัพท์ที่บ้านเยอะโทรศัพท์มือถือผมใช้น้อยแต่ปัจจุบันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือเยอะโทรศัพท์ที่บ้านก็เหลือน้อยเพราะฉะนั้นปริมาณแร่ธาตุที่พืชดึงมาใช้เนี่ยก็น้อยลงอัตราการใช้ปุ๋ยก็จะน้อยลงก็ค่อยๆลดละแล้วก็เลิกได้ใช่ใช่แต่ในช่วงแรกเราไม่รู้ไงครับว่าในดินเนี่ยมีแร่ธาตุมากหรือน้อยไปบอกเขาหยุดปุ๋ยเลยเหมือนกับขับรถตอนกลางคืนปิดไฟเลยเราไม่รู้เส้นทางอย่าพึ่งครับผสมประสานไปก่อนหรือให้ดีเอาดินไปตรวจหรืออย่างน้อยลดปุ๋ยสัก 50% ก่อนนะครับครับได้ครับใช่ครับแตกต่างกันครับแตกต่างกันนึกถึงง่ายๆสูตรเรากินกาแฟมี3อย่างมีน้ำตาลมีกาแฟมีคอฟฟี่เมดนะครับถ้าเทียบให้ชัดๆนะครับโอเคถ้าเทียบให้ชัดโอเคสมมุติสูตร1สูตร1คือกาแฟเป็นตัวหลักนะกาแฟสูตร2ก็คือน้ำตาลไอ้สูตร5คือคอฟฟี่เมดมันจะออกแบบแตกต่างกันอย่างได้ชัดถามว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างที่ผมใช้1บวก2หรือ1อย่างเดียวนะครับมันแตกต่างกันถ้าสมมติผมใช้1บวก5อย่างเดียวมันก็พัฒนาได้เรื่องของการเจริญเติบโตดีเหมือนกันในระดับ1แต่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของผลผลิตเช่นน้ำหนักเช่นข้าวน้ำหนักเยอะเช่นอ้อยความหวานเยอะมันอยู่ที่สูตร2มันอยู่ที่สูตร2ครับเหมือนผมกินคือถ้ามุดสูตรหนึ่งคือข้าวสูตรหนึ่งคือกับข้าวไอ้สูตร5เนี่ยเหมือนกับน้ำพริกอะน้ำพริกมันนิดเดียวแต่มันทำให้โอ้โหผมกินทั้งข้าวกินทั้งกับได้ดีขึ้นถ้าผมกินข้าวกับน้ำพริกอย่างเดียวก็ได้ไหมได้หรือกินข้าวกับอย่างเดียวได้ไหมสองอย่างได้ไหมได้คือวัตถุประสงค์ในการผลิตเนี่ยมันแยกเฉพาะส่วนออกมาเลยทำไมเราไม่ใส่ทุกอย่างทั้งหมดเลยเนี่ยมันทำให้ต้นทุนที่เกษตรกรจะใช้มันแพงโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ว่า
ถ้านี่มีเงินไม่มาก1อย่างเดียวก็ได้มีเงินมากหน่อย1บวก5ก็ได้ถ้ามีเงินบวกได้บวก2ด้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เช่นวันที่ผมมีเงินน้อยผมกินข้าวแกงมีเงินมากผมกินข้าวมันไก่มีเงินเยอะผมกินข้าวเหลาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ขึ้นอยู่การวิเคราะห์นะครับว่าเกษตรกรเขามีพืชปลูกอะไรครับเชิญครับอ๋อนี่ครับถ้าดอกร่วงนะครับคือพืชเอาพืชยืนต้นส่วนใหญ่เกิดจากพืชยืนต้นนะครับไม่จะเป็นมะม่วงทุเรียนมังคุดไม้ผลนะครับมันจะติดดอกพอติดดอกโอ้โหติดดอกเยอะมากเลยลำไยติดดอกเยอะมากแล้วพอสักพักหลังจากนั้นเนี่ยดอกมันจะร่วงเยอะมากใครสังเกตมีมะม่วงที่บ้านโอ้โหติดดอกเยอะโอ้โหปีนี้จะกินมะม่วงเยอะแล้วแต่ปรากฏว่าดอกมันร่วงเยอะอันที่หนึ่งเลยดอกมันเยอะมันต้องใช้อาหารเลี้ยงดอกเยอะใช่ไหมครับดอกคือเหมือนกับผมมีลูกอ่ะมีลูกเยอะก็ต้องใช้อาหารเลี้ยงเยอะมันขึ้นอยู่กับอาหารมันพอไหมถ้าอาหารในต้นนั้นน่ะไม่เพียงพอมันจะสลัดดอกออกไปเลี้ยงบางดอกเท่านั้นเพื่อให้ดอกมันสามารถอยู่ได้แสดงว่าก่อนที่จะออกดอกเขาเรียกว่าภาษาชาวสวนให้มีการเตรียมต้นถ้ามีการเตรียมต้นดีอาหารสมบูรณ์ออกดอกเยอะดอกจะไม่ร่วงแต่ถ้าเตรียมต้นไม่ดีดอกอาหารน้อยเหมือนมีลูก7คนเนี่ยนะครับมีลูก7คนคนโตคนกลางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปหากินเองนะเลี้ยงคนเล็กๆไว้ดอกก็เหมือนกันมาออกดอกรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น1รุ่น2ส่วนใหญ่จะร่วงจะเหลือรุ่นที่3ไว้1อาหารไม่พอ2เมื่อออกดอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ออกดอกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหรือช่วงเปลี่ยนฤดูถ้าอากาศกลางวันกับกลางคืนมีความแตกต่างเกิน20องศาก้านดอกมันจะทำให้ก้านดอกมันจะล้ามันจะทำให้ดอกร่วงยกตัวอย่างเช่นผมเอามือนะครับไปจุ่มในน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นมือผมจะล้าแล้วจะชาชาเหมือนกับดอกไม้จะมีก้านนี่คือก้านดอกแล้วก็มีดอกถ้าอากาศมันต่างเยอะไอ้ตัวนี้มันขาดความยืดหยุ่นมันทำให้ดอกพอดอกมันจะค่อยมันโตขึ้นใช่ไหมมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมือก้านดอกผมล้ามันก็ทำให้ดอกมันร่วงนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามเลยที่เจอกันมากที่สุดคือฝนตกพอปลูกมาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงแล้งพอฝนตกเอารับรองเลยครับมะม่วงลำไยลิ้นจี่ทุเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าฝนตกดอกร่วงหมดเพราะส่วนใหญ่ดอกการออกดอกของไม้ผลในประเทศไทยจะอยู่ในช่วงอากาศหนาวเริ่มต้นของฤดูหนาวพอฝนตกมาเนี่ยคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันแล้งเหมือนเราไปในทะเลทรายโอ้โหหิวน้ำเห็นบ่อน้ำผมไปกินมากพอกินน้ำเนี่ยท้องมันจุกเหมือนพืชช่วงก่อนที่ออกดอกเนี่ยเขาจะงดการให้น้ำไม่ค่อยมีฝนไม่ค่อยมีน้ำมันจะขาดน้ำถ้ามีฝนตกโอ้โหมันโหยมันดูดน้ำเยอะพอดูดน้ำเยอะเนี่ยน้ำไปเลี้ยงที่ดอกเยอะเกินจนไอ้ขั้วดอกมันรับน้ำหนักไม่ทันดอกก็เลยร่วงเกิดจากหนึ่งอาหารสองอากาศที่แตกต่างระหว่างกลางวันคืนสามฝนตกนะครับอันนี้แก้ไม่ได้แล้วครับอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันเรื่องของธรรมชาติแต่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้เช่นเรารู้ว่าถ้าเรื่องของอาหารไม่เพียงพอเราก็ตามสเต็ปเลยก็คือสูตร1กับสูตร2เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารถูกต้องนะครับและถ้าสมมุติเรารู้ว่าปรากฏการณ์มันจะร่วงบ่อยๆมันมีเรียกว่าแคลเซียมบอรอนแคลเซียมบอรอนในท้องตลาดขวดนึงไม่เกิน400บาทขนาด1ลิตรมันจะช่วยเรียกว่าเสริมความแข็งแรงของก้านดอกพอมันออกดอกปุ๊บคุณเออาจจะใช้สูตร1สูตร2หรือสเต็มเซลล์เนี่ยแล้วแคลเซียมบอรอนเนี่ยมาเสริมก้านดอกให้มันมีความยืดหยุ่นแข็งแรงขึ้นมันก็จะลดการหลุดร่วงได้แต่อย่าไปการันตีเด็ดขาดนะครับว่าฉีดแล้วมันดอกไม่ร่วงยังไงก็ร่วงนะครับแต่มันจะร่วงมากหรือร่วงน้อยอีกเรื่องนึงขึ้นอยู่กับอุณหภูมินี่ถ้าอุณหภูมิมันต่างกันเยอะมากยิ่งร่วงมากครับกินที่ด้านนี้ครับเดี๋ยวขอด้านนี้ต่อนะครับโอเคครับโอเคครับครับทีนี้โอเคอย่างไม้ผลอายุสมมติเราจะปลูกอ่ะพยาปลูกพยาเก็บเกี่ยวนะครับอาจจะเป็น4ปีแล้วอย่างก็4ปีขึ้นมานะครับโอเคไม่คิดไม่ต้องยากครับโอเคไม้ผลใช้1ฝาต่อน้ำ20ลิตรโอเคฉีดทุก15วันถ้าฉีดทุก15วันเนี่ยไม่ไหวหรอกมันโอ้โหนานก็เดือนละครั้ง
2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งให้ก็ได้ก็ใช้ตามสเต็ปพอ1ใช้สัก2ครั้งแล้วก็1บวก2ใช้ตามนี้เลยครับจะจะเป็นเดือนละครั้ง2เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งก็ได้ฉีดไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนโอเคจนโอเคมันเริ่มให้ผลนะพอเริ่มให้ผลพอเริ่มให้ผลปุ๊บพอมันเริ่มติดดอกช่วงติดดอกของไม้ผลเนี่ยนะครับแนะนำว่าไม่แนะนำให้ใช้เอสเมติกฉีดไม่แนะนำให้ใช้ฉีดเลยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่อะไรนะครับมันไม่ได้ทำให้ดอกร่วงหรอกแต่ไม้ผลส่วนใหญ่นะครับต้นมันสูงมันใหญ่เวลาเกษตรกรฉีดเนี่ยจะใช้แรงดันสูงมากเพื่อให้มันถึงเนี่ยแรงดันน้ำไปกระเทือนให้ดอกมันร่วงได้แต่เขาจะไม่โทษแรงดันน้ำเขาจะโทษเอสเมติกทันทีเพราะมันใหม่เอาไปใช้โอ้โหดอกร่วงเลยหรือบางทีไปเจอภาวะฉีดไปตอนนี้มันร้อนกลางคืนมันหนาวมันเลยร่วงเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงให้ติดผลสักหัวไม่ขี่ไฟก่อนแล้วก็เริ่มใช้สูตร1บวกสูตร5สัก2ครั้งถ้าช่วงติดดอกเล็กจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับฉีดทุก15วันตามวิธีการเราเลย1 2ครั้งแล้วก็สูตร2แค่นั้นเองครับอย่าไปเปลี่ยนวิธีการอย่าไปเปลี่ยนวิธีการที่บอกเป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเหมือนกันนะครับเชิญพี่ด้านหลังครับน่าครับพี่ครับครับได้ครับเดี๋ยวที่ถ้าเป็นคำถามนี้เนี่ยครับคือถ้าเป็นพืชอะไรนะครับถ้ามันมีอาการผิดปกติถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยให้เราเดาเลยยังมี2สาเหตุครับ1เกิดจากแมลง2เกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราเรียกว่าโรคพืชเข้าไปดูครับอาการหรือนะ1เกิดจากแมลงไหมการศึกษาว่าแมลงหรือแมลงถ้าไปดูตอนเช้ากลางวันหรือเย็นเนี่ยมักจะไม่เจอตัวแมลงเพราะแมลงเขาจะหลบร้อนให้ไปตอนเย็นๆสัก 6:00 นใกล้ๆพบค่ำหากระดาษ A4 หรือกระดาษขาวๆอะไรก็ได้นะครับไปที่บริเวณต้นใต้ใบใต้กิ่งไปเคาะๆดูหรือไปสังเกตดูนะครับว่ามีแมลงมีตัวหนอนร่วงมาที่นี่ไหมถ้ามีแมลงเราก็ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องแมลงอาจจะต้องใช้ยากำจัดแมลงบวกกับสูตร4ฉีดล้างไปก่อนนะครับอาจจะฉีด1หรือ2ครั้งก่อนนะครับถ้าเป็นแมลงนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมาฟื้นฟูด้วยเอสเมติกก็เริ่มจากสเต็ปเราเลยเป็นมือซ้ายหรือเป็นมือขวาเดาคาไม่แน่ใจเป็นมือซ้ายครึ่งฝาต่อน้ํา20ลิตรผมใช้สูตร1บวกเซมเซลก่อนฉีดทุก7วันแล้วหลังจากนั้นก็สูตร2เข้าไปนี่เกิดจากแมลงนะครับถ้าแมลงไม่เจออ้าวแล้วแมลงไม่เจอแล้วก็สันนิษฐานว่าเกิดจากโรคพืชอาจจะเป็นใบจุดๆใบเหลืองๆแต่ตรงนี้ต้องส่งภาพให้ผมดูว่ามันเกิดจากโรคอะไรแล้วผมก็ต้องสั่งซื้อยากำจัดโรคนะครับไปฉีดก่อนแล้วค่อยฟื้นฟูด้วยเอสเมติกสูตร1และสูตร2เปรียบเสมือนในที่นี้ครับเวลาไม่สบายผมก็กินอาหารปกติเวลาไม่สบายทำไงครับต้องไปหาหมอหมอจะซักอาการว่าเกิดจากอะไรและจัดยาพอจัดยาปุ๊บแล้วค่อยมาฟื้นฟูด้วยอาหารทีหลังนี่ก็เหมือนกันถ้ามีพืชมีอาการผิดปกติต้องแยกกันเป็นแมลงหรือเปล่าหรือเป็นโรคหรือเปล่านะครับและค่อยเอาเอสเมติกไปฟื้นฟูทีนี้ถ้ากรณีอย่างนี้กรณีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถามวัดได้นะครับเรามีลายที่อะไรชื่ออะไรเอสเมติกนะครับให้ส่งรูปแมลงหรือส่งรูปพืชมาก็ได้นะครับผมจะตอบให้ทุกคืนกลางวันในส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตอบนะครับส่งมาแล้วจะดูแล้วจะตอบให้คืนนั้นทันทีว่าต้องใช้ยาอะไรแล้วใช้เอสเมติกแบบไหนเดี๋ยวถามวัดได้นะครับอันนี้จะส่งรูปมาแล้วก็จะมีตอบให้ทุกคืนนะครับได้ทางไลน์เอสเมติกมีทั้งหมด4ห้องนะครับโอเคครับคำถามต่อครับเอาพี่ก่อนนะครับได้ครับไม่ต้องยืนก็ได้ครับนั่งได้เลยครับคืออย่างนี้ครับยกเว้นไม้ผลเนี่ยนะครับต้นมันใหญ่อันนี้เรางดเว้นเลยเพราะต้องใช้แรงดันสูงแต่ถ้าต้นไม้เล็กๆเช่นดอกไม้หรือพืชอะไรต่างๆที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยมันอยู่เตี้ยๆเงี้ยไม่ต้องฉีดได้เพราะในการปรับละอองเนี่ยเราปรับเป็นฝอยเล็กๆมันไม่ใช่แรงดันเยอะฉีดได้ครับแต่ถ้าเป็นพืชกลางวันเนี่ยไม่แนะนำให้ฉีดเพราะน้ำที่ผมบอกอ่ะมันร้อนมันทำให้ดอกมันร่วงได้คือถ้าเป็นพืชเล็กๆฉีดได้ยกเว้นไม้ผลอีก3คำถามนะครับเดี๋ยววัดต่อโอเคทำให้ว้าไม่มีผลเลยขอเวลาแห้งประมาณ1ชั่วโมงใช่คำว่า1ชั่วโมงคือตกปล่อยๆฉีดไ
ม่เป็นไรตกแบบยกเว้นแบบตกแบบฝนไล่ช้างตกแบบเปียกคนเราเปียกโชกเลยอันเนี้ยจำเป็นต้องฟาวแต่ถ้ามันตกไปปอยถกนิดหน่อยเนี่ยมันเข้าได้นะครับอีก2คำถามครับก็คือถ้าอาการคือต้องเข้าใจว่าเพี้ยเนี่ยมันคือถ้าอาการผิดปกติของพืชนะครับไม่โรคก็มาแรงอย่างของพี่เนี่ยเกิดมาแรงมันก็ต้องส่งว่าเพี้ยเนี่ยส่งรูปมาให้ดูมันมีเพี้ยอะไรผมก็จะบอกทางไลน์ให้ว่าต้องใช้ยาที่ไปซื้อร้านปุ๋ยเคมีแล้วก็บวกกับสูตร4แล้วต้องฉีดยังไงนะครับแล้วก็พอมแมลงหมดแล้วค่อยเอาเอสเมติกไปฟื้นฟูเปรียบเสมือนในที่นี้ถ้าพืชปกติเราต้องไปหาหมอจะให้ยาเราแต่ถ้าเรากินไม่ได้ก็จะให้น้ำเกลือแต่ก็ต้องกินคู่กันไปอีกหนึ่งคำถามกินนะครับพี่ใช่ใช่นะครับถ้ากรณีที่วันพัดนะครับจะมีสูตร1สูตร1นะครับบวกสูตร5บวกเทคโนโลยีของ JB ที่เป็นวัคซีนพืชแต่ไม่มีสูตร2แต่ไม่มีสูตร2ครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติผมจะใช้ถ้าใช้วันพัดมันก็คือ1บวก5หลักๆแต่ไม่มีสูตร2ก็คือผมอาจใช้สูตรวันพัดสัก2ครั้งใช่มั้ยครับแล้วก็มาบวกสูตร2ด้วยอันนี้คือใช้อย่างนี้แต่ถ้าบางคนต้องการประหยัดต้องการผสมเองอ่ะมันประหยัดกว่าไงนะครับมันประหยัดกว่าก็คือ1บวก5ใช้ตามสเต็ปจริงๆก็คือวันพัดก็คือ1บวก5แต่บวกวัคซีนพืชเข้าไปครับอีกคำถามสุดท้ายครับได้ครับโอเคครับในตลาดเนี่ยนะครับกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกบริษัทมีความเด่นมีความดีทุกบริษัทครับแต่ว่าความเด่นความดีเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือข้อพิเศษแต่ละอย่างไม่เหมือนกันผมไม่สามารถไปเปรียบเทียบว่าใครเด่นหรือไม่เด่นยังไงผมเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับที่เห็นได้ชัดโอเคทุกคนจากสีไทยใช่ไหมครับสีไทยเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านจานชามถูกต้องไหมครับจานชามนะครับเข้าใจอย่างทั่วโลกมันวัตถุดิบในการผลิตคืออะไรครับเมลามีนโอเคจานชามที่อยู่ในโลกนี้ในโลกนี้มันมีหลายวัสดุในการผลิตถูกต้องไหมครับมีแก้วมีกระเบื้องมีพลาสติกมีเมลามีนก็มีซ้ำๆแต่ทำไมเมลามีนของสีไทยที่เป็นจานชามเนี่ยถึงขายได้มากที่สุดในโลกเพราะเมลามีนอย่างของจีนมีไหมมีถูกด้วยญี่ปุ่นมีไหมมีแต่นวัตกรรมในการผลิตก๊อปปี้กันไม่ได้จานชามในโลกนี้ใส่อาหารแล้วกินได้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันไม่ใช่จะทำให้อาหารอร่อยแต่คุณสมบัติของวัตถุดิบในจานมีความแตกต่างกันผมก็เลยบอกผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเขาเน้นในเรื่องของ NPK คือเป็นวัตถุดิบที่ใส่ไปให้พืชต้องไปปรุงก่อนกินเลยไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วถึงกลายเป็นอาหารแล้วกินได้แต่เอสเมติกเนี่ยเป็นเหมือนกระบวนการอาหารสำเร็จรูปที่พืชกินได้เลยผมก็มาเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นแต่ก่อนผมหิวข้าวหรืออะไรผมต้องไปตลาดผมต้องไปซื้อวัตถุดิบเช่นผมซื้อข้าวสารซื้อผักซื้อเนื้อซื้อปลาผมกินเลยได้ไหมครับกินเลยไม่ได้เปรียบเสมือนปุ๋ยที่ใส่ไปต้นพืชจริงๆแล้วไม่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับมันจำเป็นจะต้องไปปรุงก่อนหรือภาษาเรียกว่าสังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงปุ๊บมันถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือวัตถุดิบมีความแตกต่างกันในการที่พืชเอาไปใช้ถ้าเป็นปุ๋ยเนี่ยมันต้องไปเป็นปรุงก่อนแล้วถึงกินนะครับอันที่2ก็คือของเราเนี่ยมันกินได้เลยนะครับต่อมาที่2ครับเทคโนโลยีในการผลิตถ้าเป็นปุ๋ยต้องเข้าทางรากดูดซึมมีการสูญเสียเยอะ 70-80% ปุ๋ยน้ำเข้าทางใบพืชมี2ด้านมีด้านบนใบกับด้านใต้ใบมันต้องเข้าใต้ใบต้องฉีดเยอะๆมีความสูญเสีย 70-80% กันพอเข้าไปก็ต้องไปเข้าไปปรุงอีกเพื่อจะพืชได้ใช้แต่ Esmetic มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแตกต่างเรียกว่าวาร์ปเทคโนโลยีมันเข้าไปส่วนไหนก็ได้มันสามารถซึมเข้าไปได้นี่คือความแตกต่าง
ถ้าความแตกต่างถ้าเห็นได้ชัดนะครับผมให้ดูภาพนี้แล้วทุกคนจะได้คำตอบครับเนี่ยคือภาพนี้นะครับเนี่ยคือความแตกหนึ่งวัตถุดิบหนึ่งวัตถุดิบมีความแตกต่างกันสองเทคโนโลยีมีความแตกต่างกันสามเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกบริษัทจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เหมือนกันดีเหมือนกันต้องการให้พืชดีเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคนพูดเพราะฉะนั้นผมง่ายๆครับโดยเอสเป็นทิ้งมาถึงทุกวันนี้นะครับให้เชิญใครทุกบริษัทดีไหมดีมาพูด10บริษัทก็ดี10บริษัทนะครับแต่ผมบอกว่าอย่างนี้แล้วกันเราอย่าไปพูดเยอะว่าเราดีหรือไม่ดีคนนั้นสิผมว่าทำยังไงให้เป้าหมายของเราเนี่ยได้ใช้พอได้ใช้เนี่ยพืชจะเป็นตัวตอบเพราะพืชไม่มีปากไม่มีลิ้นผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันจะตอบเองว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้การใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยครับให้ไม่เกิน7หรือ15วันเนี่ยฉีด1หรือ2ครั้งเนี่ยพืชจะตอบทันทีครับพืชตอบเองครับนะครับนี่คือความแตกต่างของเอสเมติกกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับในท้องตลาดสุดท้ายนะครับอีกทีนี้มีที่ติดค้างไว้อีกใครนะครับที่ยกมือโอเคครับครับใช้กับโดนใช่ไหมโอเคนะครับโอเคของเขาจะคือโดนเนี่ยนะครับเวลาใช้เนี่ยนะครับหนึ่งมันใช้ถังแล้วมันขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะมีความสั่นของมอเตอร์ดุ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 มันก็ทำให้เหมือนกับเราคือสารละลายต่างๆก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราผสมน้ำเนี่ยเมื่อมีการสั่นเนี่ยมันทำให้เกิดการตกตะกอนเร็วกว่าปกติเพราะมันมีการสั่นดุดุดุมวลโมเลกุลมันก็เกิดการกระทบกันแล้วก็จะตกตะกอนมากกว่าปกติทีนี้วิธีการกรองนะครับวิธีการกรองเนี่ยจริงแล้วเนื้อเมื่อกรองแล้วเนี่ยเนื้อสารของเอสเมติกเนี่ยนะครับมันมี2ส่วนส่วนที่เป็นละลายน้ำไปแล้วกับส่วนที่เป็นเลือดกากไอ้กากมันเนี่ยไม่เป็นไรมันเปรียบเสมือนนึกถึงนี้กันเหมือนกับผมทำน้ำผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับนึกถึงอันนี้กันลำไยจะมีส่วนของเม็ดกับส่วนของเนื้อโมเลกุลของเอสเมติกจะมีส่วนของเม็ดที่เป็นแกนกลางที่เป็นคาร์บอนกับส่วนที่เป็นเนื้อที่เป็นคุณสมบัตินั่นนะครับเมื่อเราผสมน้ำเนี่ยไอ้ส่วนเนื้อเนี่ยมันจะกลายไปอยู่ในน้ำหมดแล้วรอแล้วจะเหลือส่วนของแกนกลางที่เป็นคาร์บอนที่เป็นเม็ดอย่างนั้นไม่เป็นไรกากก็ทิ้งไปไอ้ส่วนน้ำเนี่ยนะครับใช้ได้คุณสมบัติมันดีคือเหมือนเราต้มน้ำลำไยอ่ะน้ำอ่ะมันอยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วเราเอาเม็ดทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะครับไม่มีผลสุดท้ายนะครับเดี๋ยววัดจะมาสรุปอีกทีนะครับขอฝากไว้ว่าเอสเมติกอย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันคืออะไรใช้ยังไงหรือเกษตรกรให้นึกถึงว่าเราเป็นผู้นำเสนอเหมือนกับผู้นำเสนอรถยนต์ฟอร์มูล่า1ดีๆ1คันเวลาไปใช้หรือไปทดสอบนะครับซึ่งผมมีผลิตรถยนต์ซุปเปอร์คาร์1คันนะครับขออีก3นาทีนะครับซุปเปอร์คาร์1คันเมื่อไปทดสอบกับรถยนต์ที่ทุกคนใช้ในที่นี้นะครับยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เหมือนกับพี่บอกในท้องตลาดเวลาไปใช้ทดสอบหรือเปรียบเทียบกับพืชอะไรก็แล้วแต่ต้องทดสอบเปรียบเทียบนะครับอย่าไปฉีดพืชที่ไม่ปกติเด็ดขาดเช่นผมเป็นกำนันโอ้ยผมมีข้าวตรงนี้พันไร่เอาไปฉีดตรงนั้นไอ้แปลงเนี้ยดินไม่ดีเลยไม่ค่อยงามเลยถ้าตรงนี้ดีเดี๋ยวผมใช้หมดเลยพันไร่แล้วโอ้โหเอาแล้วโอกาสมาแล้วฉีดตรงนี้เลยถ้าดีเนี้ยพันไร่ได้หมดแน่นอนหรือเปล่าเดี๋ยวฉีดดีๆนะถ้าฉันใช้ดีนะคนเดียวนะเดี๋ยวหมู่บ้านเนี้ยฉันประกาศเองอย่าตกหลุมพรางตรงนี้นะครับถ้ามีรถดีๆสมมติผมมีรถซุปเปอร์คาร์จะไปทดสอบกับรถปกติต้องไปวิ่งทางที่ปกติถูกต้องไหมครับไปวิ่งถนนปกติไม่ใช่ไปถนนลูกรังไอ้ซุปเปอร์คาร์ผมสู้อีแตนก็ยังสู้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับรถซุปเปอร์คาร์ก็ต้องวิ่งถนนปกติเหมือนกับพืชเหมือนกันพืชต้องไปเปรียบเทียบกับพืชที่ปกติพืชปกติอันนี้ฉีดกับไม่ฉีดมันเห็นความแตกต่างได้รวดเร็วแต่ถ้าไปฉีดที่พืชไม่ปกติมันอาจจะเกิดจากโรคหรือเกิดจากแมลงซึ่งเอสเมติกไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโรคเพราะไม่เป็นอาหารโอ้ไปฉีดแล้วไม่เห็นดีเลยไม่ได้ผลเอาแล้วพันไร่อดเลยเพราะฉะนั้นอันที่1ประเด็นคือฉีดกับพืชปกติแล้วค่อยเปรียบเทียบกันนะครับนี่ข้อที่1อันที่2ก็คืออย่าหลงประเด็นถ้าท่านใช้ดีนะเดี๋ยวมาขอตัวอย่างฟรีแล้วถ้าดีบอกตอนทุกวันไม่เคยเจอใช้ทั้งหมู่บ้านพอขอฟรีพอใช้แล้วก็เหมือนเดิมอ่ะค
คือขอใช้ฟรีถ้าของดีอย่าให้ฟรีครับขายแต่จะขายในแบบยังไงก็แล้วแต่กลไกของแต่อย่าให้ฟรีแล้วเมื่อใช้ดีจริงๆแล้วผมไม่เคยเจอตั้งแต่ผมมาการเกษตร30ปีใช้ดีแล้วบอกต่อทั้งหมู่บ้านใช้ดีแล้วบอกต่อทั้งใช้ดีมีแต่เอาขวดฝังดินแล้วเปลี่ยนขวดไม่บอกใครเจออย่างนั้นตลอดนะครับนั้นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ด้านเอสเมติกนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้าจะมีครั้งต่อไปเดี๋ยวต้องคุยกับวัดนะครับถ้ามีปัญหาข้อสงสัยเดี๋ยวก็ลองแอดไลน์กับทางวัดนะครับส่งรูปหรือขอข้อมูลหรือมีปัญหาเรื่องโรคแมลงเนี่ยส่งมาผมเรียกว่า1คืนเนี่ยจะตอบให้ในวันรุ่งขึ้นทันทียกเว้นผมไปต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเราถึงกันหมดเรื่องของไลน์มีรูปส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็คือจะไม่พยายามตอบเป็นส่วนบุคคลเพราะถ้าตอบบุคคลผมตอบไม่ไหวพยายามเข้าไลน์กลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้เห็นปัญหาแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปแชร์ทั่วๆไปขอบคุณมากครับครับ ขอบคุณครับ